ีเกนวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับนะครับกับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับท่านผู้ชมที่บ้านอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอาจจะมีหมาแมวหมูสัตว์เลี้ยงสารพัดนะครับรวมทั้งเมืองไทยเป็นเมืองที่เป็นเกษตรกรรมมีปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่อุตสาหกรรมหนึ่งแล้วก็หาเลี้ยงชีพให้กับคนไทยมากมายแต่มีวิชาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิชาชีพที่สำคัญแล้วคนไทยไม่ค่อยรู้จักครับวันนี้เราจะมาได้คุยกันนะครับก็คืออาชีพนั้นก็คือเป็นนายสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์นะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายสัตวแพทย์กันทพันธ์อุบลรัตน์นะครับหรือเรียกง่ายๆชื่อเล่นๆว่าหมอปะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือสัตวแพทย์แซดเวอร์สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคิดยังไงถึงอยากเป็นสัตวแพทย์เรื่องนี้ก็ต้องเป็นสมัยเด็กๆเลยเป็นความคิดแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยก็ใช่เห็นสัตว์ก็รักอะไรเงี้ยค่ะเห็นแมวขี้เลื้อนก็เอามาอุ้มอะไรเงี้ยค่ะก็จากความรู้สึกแค่เพียงความรักถ้าแบบวันนี้เราเจอสัตว์ไม่สบายเราเอามารักษาดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาชีพนี้น่าจะเหมาะกับแต่ไม่คิดรักษาคนมีความรู้สึกว่าคนเวลามันปวดท้องก็จะบอกว่าปวดท้องแล้วนะรู้สึกว่ามันดูเหมือนง่ายเนาะคนก็หมอเขาฟังปวดท้องก็ให้ยาแก้ปวดท้องแต่เวลาแมวปวดท้องเงี้ยเหมือนหมอต้องใช้อะไรหลายเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆต้องมียาพิเศษไหมใช่ต้องแอบมองตามันเลยสัมผัสพิเศษใช่ แล้วมีไหมครับคุณหมอมีไหมสัมผัสพิเศษจริงๆก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเห็นอะไรบางอย่างในตัวสัตว์หลายๆอย่างจริงๆแล้วหมอไม่ได้รักษาเฉพาะหมอสัตวแพทย์ไม่ได้รักษาเฉพาะหมากับแมวนะคะถูกต้องมีวัวควายแพะแกะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสัตว์เลี้ยงทีนี้ก็แปลกๆนะเห็นมีกิ้งก่ามีอีกัวน่าอะไรอีกัวน่าอย่างเงี้ยใช่ใช่สัตว์จากต่างประเทศใช่แล้วหมอรักษาได้หมดโดยเราใช้พื้นฐานเดียวกันใช่คือมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของตัวสัตว์เองแต่โดยพื้นฐานจริงๆอ่ะมันก็คือกระบวนการการรักษาสัตว์นั่นเองโดยหลักการอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมอ่านหนังสือคุณหมอละค่ะคุณหมอก็เริ่มต้นเงี้ยโลกสวยรักสัตว์ใช่แต่พอไปเรียนจริงๆโอ้โหเป็นยังไงครับเรียนสัตวแพทย์ยากแค่ไหนสัตวแพทย์เรียนยากมากๆค่ะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันจะมีทฤษฎีก่อนประมาณ2ปี2ปีทฤษฎีก็เหมือนเรียนทุกอย่างอ่ะต้องมีทฤษฎีอย่างนี้ก็ต้องเป็นเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์หน่อยใช่ค่ะแต่พออีก4ปีที่เหลือค่ะอันนี้เขาจะแยกเป็นหมวดเลยอะค่ะคือไม่ว่าจะคุณจะสูงดำเตี้ยขาวคุณต้องล้มวัวใช่คุณล้มวัวได้ล้มวัวให้นัวนอนแล้วคุณฉีดยาวัวได้คนเดียวอุ้ยคุณสามารถที่จะจับงูเมื่อตะกี้ได้ด้วยทักษะที่คุณคิดว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนถ้าคุณกลัวอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นอย่างที่ตัวเองฝันตอนเด็กๆมันไม่เป็นอย่างที่ฝันเลยอะค่ะหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะแฉว่าอะไรบ้างที่มันไม่เหมือนที่ฝันอะไรบ้างที่ไม่คาดฝันว่าจะเจอในเล่มนี้ค่ะอะไรบ้างที่สัตวแพทย์เขาเป็นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรบ้างที่สัตวแพทย์แอบซ่อนเอาไว้ตอนแรกนี่ผมนึกว่าโอ้มัน how to เลี้ยงสัตว์หรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับคนที่อยากมีวิชาชีพนี้อยากเป็นสัตวแพทย์และอยากรู้จักสัตวแพทย์ในมุมเหมือนมนุษย์ปกติอะว่าเขาเป็นกันยังไงโดยผ่านการเล่าเรื่องจากตัวหมอเองที่ไม่ปกติหมอก็เลยเอาคำไม่ปกติมาปกติก็มาเล่าซึ่งแต่คนไม่ค่อยรู้จักอย่างผมเวลาผมอย่างที่ผมบอกผมพาหมาผมไปหาหมอเนี่ยเราก็รู้จักหมอก็เป็นคนน่ารักเป็นคนอะไรแต่ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงพอผมอ่านหนังสือคุณหมอเนี่ยเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายบางทีก่อนที่จะมาพบเจ้าของสัตว์เนี่ยประตูที่บังอยู่เนี่ยข้างหลังมีอะไรตั้งเยอะกว่าที่จะเปิดประตูมาแล้วยิ้มสวัสดีค่ะแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะเลิกกับแฟนมาหรืออาจจะชีวิตส่วนตัวเราต้องอยู่ข้างหลังหมดใช่ใช่พอเปิดหน้ามาก็พร้อมในการเป็นเรื่องบริการเป็นเรื่องคนดูแลใช่ซึ่งวันนี้ไอ้ตรงนั้นการรักษาสัตว์อย่างไรหมอไม่ได้เขียนแต่หมอเขียนไอ้ข้างหลังประตูนั้นอะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นคุณหมอได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยไปเนปาลใช่ไปทำอะไรอ่ะก็ไปเป็นสัตวแพทย์อาสารักษาสัตว์เพื่อจะถามตัวเองเหมือนกันว่าสัตวแพทย์คืออะไรใช่เพราะปัจจุบันนี้เวลาหมออยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์หรือหมออยู่ในกระบวนการตามปกติในประเทศไทยเนี่ยเวลาหมอรักษาสัตว์ตัวหนึ่งรอดหรือหายเรียบร้อยเนี่ยหมอจะได้รับการยกย่อปอปั้นว่าเป็นหมอที่แบบ
ประเสริฐนางฟ้ามากๆเลยแล้วหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของหมอสุดท้ายหลังจากสิ้นสุดการสนทนาคนเหล่านั้นก็ต้องไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์จำนวนเงินเท่าไหร่หมอก็ไม่ทราบ 5,000 6,000 10,000 อะไรเงี้ยหมอก็เลยถามตัวเองว่านี่จริงๆแล้วมันตอบโจทย์เหมือนสมัยที่อยากจะเป็นหรือเปล่าเพราะเรามาด้วยอุดมการณ์ใช่ก็เลยออกไปข้างนอกดูบ้างว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างเหมือนกันไหมก็แตกต่างหมอเคยไปในประเทศที่เจริญมากๆเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ในประเทศที่แบบอย่างเนปาลที่เขาอาจจะพัฒนาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นความแตกต่างของสัตวแพทย์มากๆอย่างเช่นประเทศที่เจริญแบบขนาดนั้นในเชิงหลายวิชาการคือสัตวแพทย์พูดอะไร1ต้องเป็น1 2ต้องเป็น2แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่แบบว่าการพัฒนากำลังไม่มากพออย่างเงี้ยบางทีมันเห็นอินเนอร์อะไรบางอย่างไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นหนังสือซึ่งผมคิดว่าผมแนะนำเลยคนที่โดยเฉพาะคนที่อยากเป็นสัตวแพทย์แต่ในขณะเดียวกันคนที่อยากจะทำอาชีพอื่นๆนะแต่อยากเรียนรู้ชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องต่อสู้อะไรบ้างมีมิติอะไรบ้างเนี่ยในหนังสือเล่มนี้มีข้อคิดดีๆมากใช่ค่ะจริงๆหนังสือเล่มนี้บางคนบอกว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของหมอหรือเปล่าหมอจะบอกว่ามันไม่ใช่เลยหมอบอกว่ามันจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของวิชาชีพมากกว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของวิชาชีพใช่ๆนะครับต้องไปหาอ่านมีอีกหลายเรื่องนะครับที่วันนี้เราไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันแต่ต้องขอบคุณคุณหมอป้ามากครับสำหรับวันนี้ครับค่ะสวัสดีครับครับนั่นก็คือหมอป้านะครับสัตวแพทย์แซ่บเวอร์นะครับและสำนักพิมพ์มติชนกับคุณหมอป้าได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับท่านผู้ชมนะครับจำนวน3เล่ม3รางวัลนะครับพิมพ์คำว่าหมอป้าส่งมาที่ SMS 4221980หรืออีเมลมาที่ saturdaytalk@hotmail.com ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ